คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net ศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวิทยุรอมดอนโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังค่ะอัลลัมุอะลัยกุมะราห์มัตุลลอฮิาลาวะบารักาตุ ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนําท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุรมดอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25MHz และก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง w w w t r a n r a d i o n e t รายการวิทยุรมดอนสำนักงานคณะกรรมการอิสามประจำจังหวัดตรังนะได้รับความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ เวลาในช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับหลังเคารพธงชาติจนไปกระทั่งการละสินอดของแต่ละวันนะให้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องนะฮะในขณะที่พี่น้องกำลังอยู่ในบรรยากาศของการถือสินอดกันนะก็เรามาพบกันในช่วงของการถือสินอดในเดือรมอดนนะวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเราอยู่กันวัน เกือบเกือบกลางของเดือนรอมฎอนก็ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะละยังละหลิสินอดกันที่เวลา1 8บแนาฬิกาสยัง31นาทีกันอยู่นะท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาร่วมสร้างบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆน,นะหลังจากทีนะ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เข้าบ้านนะที่พำนักเตรียมตัวที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจกันนะ สำหรับคุณแม่บ้านนะก็กำลังอยู่ในครัวนะครับกำลังปรุงปรุงอาหารเพื่อให้สมาชิกของครอบครัวเนี่ยได้ใช้ในการละสินอดซึ่งในช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพูดต่อในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะในเดือรอมฎดอนโดยปกติเนี่ย โดยปกติน,นะครับอาจจะมีการจัดกันนะนะที่หนึ่งที่ใดอาจจะเป็นที่มัสยิดนะจำนวนหลายๆคนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันกำลังแนะพระ่ระบาดกันอยู่เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันนะต้องมีมาตรการต้องปฏิบัติตามประกาศต่างๆกันอยู่นะครับดังนั้นการที่เราละสินอดกันที่บ้านเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่นะถูกต้องที่สุดนะจึงเป็นเรื่องที่ สวยงามดีงามที่สุดในขณะนี้นะครับเราจะไม่มีกิจกรรมไปรวมกันเป็นจํานวนหลายๆคนนะผมต้องเ,อเรียนกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะได้พูดถึงเนื้อหาสาระทางวิชาการกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เองเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังได้ติดตาม,มก็จะยังมีตัวเลขนะที่เราจะต้องอ จะคลายความกังวลเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องเรียกว่าต้องรัดกันต้องยกกาดกันอย่างเต็มที่นะครับเราอาจจะเสียความเป็นอิสระไปแต่ว่านั่นถือว่าให้ให้ถือว่านั่นเป็นความดีท่านผู้ฟังครับให้ถือว่าเป็นความดีที่เราได้ไล่ปฏิบัตินะสิ่งเหล่านั้นไปนะครับผมเมื่อมาถึงตรงนี้อีกเลยนะครับผมก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่จะได้ พูดถึงประกาศของจังหวัดตรังนะครับประกาศของจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งก็จะต้องใช้ควบคู่กันไปนะฮะในประกาศของจุฬาราชมนตรีนี่ก็จะมีประกาศในฉบับที่สามและสี่ทับสองห้าหสี่ะหลักๆนี่ก็คือในเรื่องของการเลี้ยงราชสินอดเนี่ยก็ ถ้าเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับในหลายหลายคนเนี่ยเราไปต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการละหมาดตะระแวกก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่าในกขณะนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังได้ได้ดูนะครับได้ติดตามข่าวเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าได้ให้ปฏิบัติละหมาดกันที่บ้านไปแล้วนะครับอันนี้ผมต้องเน้นย้ากัน บ่อยนะครับไม่ได้ย้ำจนเป็นเรียกว่าแผ่นแผ่นเสียงตุกตุกร้องไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความระมัดระวังกันนะถ้าเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ามันส่งผลกระทบในหลายๆด้านนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องหลักคำสอนของศาสนานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับต่อมาตรการในเรื่องของการรักษาการระบาดของโรคต่างๆเนี่ยนะครับ จร,จริงๆน่ะท่านผู้ฟังที่เคารพผมขออนุญ,ญาตาโฟกัสไปในส่วนของพี่น้องะมสุสลิมนะครับว่าผมเองหรือว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเราเราโตกันมาจนขนาดนี้เนี่เร,เราเราเราไม่เคยได้ยินว่ามันมีโรคระบาดจนเป็นเหตุให้ต้องมีการระง,งับในเรื่องของประกอบพิธีสำคัญในเรื่องของอ งุมร้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับฮัชเนี่ยนะครับมีการยกเลิกมีการอะไรต่างๆกันที่ตามที่ท่านผู้ฟังเข้าใจแล้วก็ได้ยินนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมพูดถึงก็คือว่าเราไม่เคยได้ยินนะครับว่าจะต้องมีการระง,งับนะไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะแน่นอนทีเดียวถ้าคนจํานวนเป็นลล้านคนเนี่ยท่านผู้ฟังครับนะคนจํานวนมากมายขนาดนั้นไปรวมกันจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยในจํานวนหลายคนเนี่ยจะหลายล้านคนนี่นะ มันก็ยากที่จะนะควบคุมได้ดังนั้นในหลักคาสอนของศาสนานะของเราเนี่ยศาส,สนาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันจึงเป็นคําสอนของศาสนาที่มีเหตุมีผลนะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นนะไม่ใช่ว่านะอันตรายอยู่ข้างหน้านะครับความเลวร้ายมันกําลังจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าในหลักคําสอนเนี่ยไม่ได้มีข้อยกเว้นไม่ได้มีทางเลี่ยงอะไรเอาไว้เลยเนี่ยจริงๆแล้ว ดันะงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักคําสอนในเชิงวิทยาศาสตร์นะที่สติของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อมันเป็นหลักคําสอนในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่อมโยงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันมีความสอดคล้องกันเนี่ยเมื่อมันมีความสอดคล้องกันหลักปรชัชญาคาสอนนะ ที่มีเหตุมีผลในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อนามาผนวกเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงพระผู้เป็นเจ้าในไปอีกระดับหนึ่งว่าโอ้นี่หลักคาสอนของศาสนาที่จะาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะอย่างนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราอย่าได้ไปกังวลนะครับผมขออนุญาตพูดถึง ประกาศต่างๆของสำนักตุลาราชมนตรีนะครับพี่น้องครับสำนักตุลาราชมนตรีเป็นองค์กรทางศาสนาที่สูงสุดนะในประเทศของเรานะเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับคนะณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรที่ถูกต้องแล้วสำนักตุลาราชมนตรีเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราได้ไปศึกษาเราได้ไปดูนี่นะฮะ เราจะเห็นว่ามีนักวิชาการนะที่เขาต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ต่างคนต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะว่าคนนั้นก็นักวิชาการท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นอย่างโน้นอย่างนีนะ้จริงๆแล้วไม่มีใน,ในสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็จะมีการประชุมกันนะแล้วอะไรต่างๆที่จะออกมามาเป็นประกาศนะครับมันต้องมี หลักการรองรับจะเป็นอันกุรอานนะฮะจะเป็นฮะดีิสของท่านศาสดาสโลลลองอเลสลามจะเป็นอิจมาของอนักวิชาการนะฮะจะเป็นในเรื่องของการกิยยสเสืออะไรก็ตามนะฮะมันมีที่รองรับดังนั้นถ้าจะพูดไปเนี่ยนะครับสิ่งสิ่งที่เราปฏิบัติตามเนี่ยท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราสมมติว่าสมมติว่าในในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ย มันมีเป็นทางสองแพร่งสามแพร่งเรื่อยกันแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติตามใครดีเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีที่มามันมีองค์กรที่ถูกต้องเนี่ยรองรับหรือไม่นะครับรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ทัศนคตินะของใครคนใดคนหนึ่งนะอันนี้เราต้องใช้นะวิจารณญาณแน่นอนทีเดียวถ้ามันมีองค์กรทางศาสนา ที่มีที่รองรับมีที่มาที่ไปเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตอบกับพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับ mm hmm. เพราะเขาเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยป <c oughs> ระตาโทษนะถ้าเผื่อว่าเราไปปฏิบัติตามนะทัศนคติของคนบางคนที่แสดงความคิดเห็นมานะครับมันอาจจะเป็นทัศนคติที่เรา เห็นไปด้วยนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติตามทัศนคติของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้มีองค์กรรองรับนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าเราจะพิจกการณากันระหว่างสองอย่างนี้นะแน่นอนทีเดียวการปฏิบัติตามนะอะไรวิถีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักการที่มีองค์กรรองรับเนี่ยมันจึงย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แน่นอนมากกว่านั่นเองนะเพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบกับผู้คนเป็นจํานวนมากใช่ไหมครับอะไรที่พูดออกมาอะไรที่ประกาศออกมาแน่นอนทีเดียวนะครับสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลกระทบแต่เฉพาะในสังคมในโลกนี้อย่างเดียวเท่านั้นน,นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับแต่ย่อมหมายถึงจะต้องรับผิดชอบต่อไปในวันปรโลกในวันอาคิรอใน อาลัมบารซักเนี่ยหรือตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเผื่อว่าฟัตวาหรือว่าตัดสินอะไรลงไปนะครับแล้วทําให้ผู้คนจํานวนมากปฏิบัติเนี่ยแล้วการปฏิบัติหรือการออกสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท่านผู้ฟังลองเึกภาพดูนะครับลองคิดตามผมไว้เล่นๆนะครับไม่ต้องคิดมากก็ได้อท่านคิดท่านคิดว่าผู้ศรัทธาเนี่ยสมมติว่า เอาละท่านผู้ฟังเป็นผู้ศรัทธาแล้วผู้ที่ออกสิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยเขาเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยท่านคิดหรือครับว่าเขาจะออกในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่มีสิ่งที่รองรับแล้วสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีที่รองรับเนี่ยแล้วเขาเนี่ยผู้ออกเนี่ยจะต้องไปรับโทษจากสิ่งที่เขาได้ออกมาเนี่ยท่านคิดว่าใครจะทำมันจะรับไหวไหมผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านก็คงไม่ทํา และก็คงจะไม่มีใครนะที่จะไปทําอย่างนั้นดังนั้นนี่เองที่เป็นเหตุผลนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจนะครับกับองคอ์กรกับผู้นำนะของเราในการที่ประกาศอะไรออกมาโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะให้สร้างความสงบสุขต่อสังคมของเราเนี่ยในสถานการณ์นี้นะครับในสถานการณ์ที่ เรากาลังได้รับผลกระทบกันอยู่ในเรื่องของการพระรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยหลายจังหวัดนี่ก็เนื่องจากมีความรุนแรงนะตัวเลขเพิ่มขึ้นมากเนี่ยนะครับมากขึ้นเนี่ยก็เลยประกาศหยุดการทํากิจกรรมเช่นการละหมาดวันศุกร์นะครับก,รนะก็ไปปฏิบัติกันที่บ้านนะการละหมาดเทโรแวที่มัสยิดก็ไปปฏิบัติกันที่บ้าน มันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะฮะท่านฟังเราคงจะไม่ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่านะมีคําสั่งว่าไม่ให้ปฏิบัติที่มัสยิดเดียแล้วเราจะทําความดีกันแล้วย่างไรโหไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะในหลักการของศาสนาเนี่ยถ้าไม่ได้ตรงนี้มันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งมันจะต้องมีทางออกไว้เสมอสําหรับการทําความดีนะครับไม่มีหลักคําสอนใดๆที่จะไปปิดกั้นในเรื่องของของ,ของการทําความดี นะครับอันนี้ก็พูดคุยกัน,นรสร้างบรรยากาศกันในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นะครับนั้นนั้นก็คือในเรื่องของสถานการณ์ที่ผมนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เราเราคงจะต้องพูดคุยกันทุกวันท่านผู้ฟังที่เคารพครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ในเรื่องของเนื้อหาสาระทางวิชาการนะครับคืนก่อน เย็นก่อนหน้านาน้นนะครับผมได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของความสําคัญของอา,า,มาอมอดนนะครับว่าอันที่จริงนะครับแม้กระทั่งพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการประทานลงมาในเดือนรอมฎมอดนนะเดือนที่ท่านศาสดาอัลลอฮ์สุลล่ามเนี่ยได้ไป ปฏิบัติศาสนกิจได้ไปเปล y ีกวิเวกนะในในขณะที่ท่านได้มีอายุได้สี่สิบปีเนี่ยนะครับแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ผ่านทศว,วรรค์มาลิกาเนี่ยมาบอกแก่ท่านศาสดาุระมัสโลล์ของนเรสลมนะฮะในค่ําคืนหนึ่งซึ่งในค่ําคืนนั้นเนี่ยเป็นค่ําคืนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือค่าคืนแห่งไลลาตุนกอดนะครับซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟัง ไปแล้วนะครับว่าเลรละตุนก็มันมีความสําคัญอย่างไรเอาละผมไม่ได้ถึงแม้ว่าผมไม่พูดเนี่ยในรายการวิทยุเนี่ยท่านผู้ฟังก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเราเพียงแต่จะมาทบทวนกันนะมาสร้างบรรยากาศให้เราได้เราได้ตระหนักกันนะฮะในคืนอันสําคัญนีนะ้นอกจากที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้ในซูรอัลกอเนี่ยนะซึ่งก็ยังมีซูรอ อุดคอนะก็ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเอัลบิเล่เมเชตระเยมฮามีมวันกะิตาบินมูบินอินนาอันธนาฮุฟีเลละไล่ละมุบาระกะอินนาคุณนามุนซิรินฟีฮอยุฟาริกุคุลอัมรินฮากีิมนะครับแล้วก็มีความหมายไปจนกรนะทั่งจบในใน องค์การในพระมาหาเกมคำพิันกรานซึ่งก็มีความหมายว่าฮามีมนะครับขอสบานด้วยคมพีที่ชัดแจ้งนะครับแท้จริงเราหมายถึงเราผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ประทานคมพีในคืนที่มีความจำเรินนะฮะคืนที่เป็นมามบารอกะเป็นอย่างยิ่งนะแท้จริงเราเป็นผู้ที่ตักเตือนในคืนนี้ทุกกิจการที่เด็ดขาดให้ได้ถูกจำแนกอันเป็นกิจการจากเราแท้จริงเราคือ ผู้ส่งมาซึ่งเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของโซเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรูยิ่งนั่นเองนะฮะดังนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับในคืนนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้ทรงประทานความเขาเรียกโปรดปรานนารัศมีของอด,ดีตเนี่ยมายังลูกที่มีแต่ความ ปั่นป่วนยุ่งยิงนะรัศมีนี่ก็คือสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะในขณะนั้นเนี่ยครับที่ผมพูดว่าปั่นป่วนยุ่งหยิงเนี่ยเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับมันเป็นยุคที่ยุคอะไรยุคยาฮิลิยะนะยุคที่มีความป่าเถื่อนอย่างสุดๆนะเ<น>มืองเมืองมังก,กาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าป่าเถื่อนจนเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้ประทานความเมตตาลงมาแล้วก็ให้ท่านศาสดาม,มูฮัมหมัดสาลลัลอยได้นำหลักคําสอนของศาสนาเนี่นะฮะมาบอกกล่าวในช่วงที่มันมีความยุ่งเหยิงปั่นปน่วนที่สุดในยุคที่มันมีความเป็นยาฮิเลียที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้ลองดูเลยครับว่าท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลอมเนี่ย ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้มาเป็นศาสดาเนี่ยท่านเป็นอย่างไรครับนะอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นะท่านผู้ฟังที่เคารพครับแต่ว่านะท่านถูกว่าอยู่มาจากพระผู้เป็นเจ้าให้นํำสารของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้มาบอกนะครับถึง ความเมตตาถึงสิ่งที่เป็นฮักสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะตอมวลมนุษย์เนี่ยนะครับดังนั้นในค่าคืนของการประทานพระมหากรรมบิญญาณกุอาน,นียก็คือเป็นค่ําคืนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือในค่าคืนไลลาตุนกอดนั่นเองดังนั้นท่านผู้ฟังที่เมื่อพูดมาถึงไลลาตุนก๊อดเนี่ยนะฮะความพิเศษที่พระผู้เป็นเจ้าได้เมตตาเอาไว้นะครับ ให้ไว้เนี่ยซึ่งแน่นอนทีเดียวว่าเราก็ไม่ทราบโดยเราเราเราเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าคืนดังกล่าวนั้นนั้นเป็นคืนที่เท่าไหร่ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาจจะเอาฮะาดิษของท่านศาสดาดสุลลัมนะมาจับนะดูนะมาพิจารณาดูอย่างเช่นท่านศาสดาสุลสลามเนี่ยคืนดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคืนที่เป็นคู่ นะคะคือคู่นี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคืนวิตรีเป็นขี้น,นั่นเองนะครับแล้วก็บางฮะดิษก็บอกว่าเป็นคืนที่นะหลังครึ่งเดือนของเดอนรอมฎอนไปช่วงหลังแล้วนะครับบางฮะริษก็บอกว่าอยู่ในค่ำคืนที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ,นะท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยท่านผู้ฟังเราคงจะไม่รอ ไม่รอว่าเราจะปฏิบัติความดีนะฮะเราจะทํากันอย่างเต็มที่ในค่ําคืนที่เราคาดหวังว่ามันจะมีซึ่งจริงๆแล้วนะครับการทําอย่างนั้นนั้นไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะสําหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแท้จริงนั้นเขาจะต้องให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเรียกว่าไม่ได้ไปมุ่งเอาแต่เฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใดนะครับก็จะต้องให้ความ ให้ความสําคัญอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องนั่นเองนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพัมแม้ว่าเราจะอยู่กันในช่วงที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปที่มัสยิดนะครับหรือว่าไปไม่สะดวกที่จะไปมัสยิดเนี่ยที่บ้านเราก็สามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราสามารถที่จะทำความดีได้รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับรอซิกเกอเร,ร์รอซิกรอ เราอ่านพระมหาคัมภีร์อัาน q u r านเราละหมาดเราทําอะไรต่างๆซึ่งเป็นการขัดเกลาใจิตใจของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านได้ครับท่านผู้ฟังนะเราไม่ต้องแสดงอาโทษเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะเสียโอกาสกับสิ่งเหล่านี้ไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกับการที่เราจะต้องรักษาสิ่งอื่นไปด้วยเนี่ยมันจึงเป็นหน้าที่ผมเน้นย้ำบ่อยครั้งเลยท่านผู้ฟังที่เขาเรียกว่า นั่นคือหน้าที่ของเรานะที่เราจะต้องนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องคำนึงถึงผู้อื่นด้วยนะครับเราไม่ได้ดูแต่เฉพาะตัวของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะเราต้องคำนึงถึงผู้อื่นด้วยภาร,ระอะไรต่างๆนะผู้ที่จะต้องมานะดูแลรับผิดชอบนะเรานะครับก็สิ่งสําคัญนะที่พูดคุยกันนะในรายการสําหรับ ท่านผู้ฟังนะที่กำลังติดตามรับกนรรับฟังรายการวิธีรมฎอนกันอยู่ในขณะนี้ครับผมขอไปที่เ,เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับในการถือสิทอดของเราแน่นอนเลยทีเดียวการถือสิ้นอดเนี่ยการงดจากการกินการดื่มเนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพูดกันจริงๆริงเนี่ยพูดกันจริงๆรินะครับ ผู้ที่ถือสินอดเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าผู้ที่กำลังถือสินอดเนี่ยเรื่องการกินการดื่มเนี่ยไม่ได้มาทําให้การถือสินอดของท่านเนี่ยต้องเสียไปหรอกครับนะการกินการดื่มเนี่ยไม่ได้ทําให้สินอดของเราเนี่ยมันต้องลดความดีลดน้อยลงไปหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้การถือสินอดของเราเนี่ยนะถ้าเราดูในสิ่งที่ท่านศาสดาสลลโรมหรือสลามเนี่ยได้พูดเอาไว้เนี่ยนะครับว่า มีเป็นจํานวนไม่น้อยนะครักามินซอเอ็มไลซ์ลาหูมินซิยามิฮิอิลันจูอาวันอาตุชซึ่งมีว่ามีผู้ถือสิ้นอดเนี่ยจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้รับผลจากการถือสิ้นอดนอกจากความหิวและความกระหายนะครับฮะดิษของท่านศาสดาสุลล่านอิสลามเนี่ยฮะดิษนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเราเอาฮะดิษอื่นมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเนี่ย ก็คือในเรื่องของการใช้วาจาคําพูดของเราเนี่แหละท่านผู้ฟังที่เคารพครับการพูดของเราในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่ว่าเป็นคําพูดที่ไร้สาระนะครับเป็นคําพูดที่ไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นทั้งกับตัวผู้พูดเองแล้วก็ผู้ได้ยินเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเป็นคําพูดที่ไร้สาระนะครับก็เป็นคําพูดที่จะทําให้ไปกัดกร่อนนะฮะการถือสิทธิ์อดของเราเนี่ยความดีเนี่ยต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งว่าทา่านศาสดาสโลลองอรอสลัมเนี่ยบอกว่าไม่ได้อะไรเลยนะะไม่ได้ไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความหิวแล้วก็ความกระหายเพียงอย่างเดียวดังนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในห่วงเวลาอันสําคัญยิ่งนี้เนี่ยห่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้มีความเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของความเมตตาในเรื่องของการมักฟิรอหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นความดีทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องใช้มันอย่างเต็มที่นะเราจะต้องมีความพยายามนะครับกับการที่จะได้รับความดีเหล่านี้เราจะไม่เป็นผู้หนึ่งนะที่เสียโอกาสเราจะไม่เป็นผู้หนึ่งที่ปล่อยให นะห่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าได้ให้สิทธิพิเศษเนี่ยมันต้องหลดลอยไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นการถือซิดอดเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องของการงดอาหารแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการงดอาหารไม่ใช่เรื่องของการนะอดน้ําอดข้าวอดอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอดยากมากกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้วาจา ท่านผู้ฟังที่เครารพครับมีหลายฮะดิด้วยกันที่ท่านศาสดาสุลต่านอิสลามได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละในเรื่องของการใช้วาจาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นท่านศาสดาสุลต่านอิสลามเนี่ยยังได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ไม่ละทิ้งคําพูดที่ไร้สาระและการกระทําตามคาพูดนั้น ก็ไม่มีความต้องการใดๆสําหรับพระผู้เป็นเจ้าในการที่เขาได้ละทิ้งอาหารและเครื่องเครื่องดื่มของเขาแปลว่าสําหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าการสื่อสิทธิอดเนี่ยยังไม่ได้ละทิ้งคําพูดที่ไร้สาระแล้วก็การทําตามคําพูดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยจากสิ่งที่เขาได้หิวได้กระหายไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดูเหมือนว่า บางครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันทําไม่ยากนะท่านผู้ฟังที่เาแต่ว่าในขณะที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยากเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากนะฮะการระมัดระวังเนี่ยยากครับผมเชื่อว่ายากผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยในขณะที่เรากาลังถือสิ้นอดเนี่ยเราไม่มีใครหรอกครับที่จะไปแอบกินอะไรนะะไม่มีใครแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยแล้วมันก็จะทําให้เสลอดของเราเนี่ยได้รับผลบุญผลบุญน้อยลงไปหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟอร์ดูนั้นแล้วเนี่ยนั่นก็คือคําพูดฮนะคาพูดเนี่ยนะบางทีเนี่ยเจอกันนะฮะนัง่งเราก็ใช้คําพูดพูดถึงเหตุการณ์โน่นนี่นั่นพูดถึงคนนั้นเป็นอย่างนี้นะครับหรือถ้าในชุมชนเราพูดถึงอ่านะ โอ้คำพูดเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเป็นคำพูดที่ทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบเนี่ยหรือเป็นคำพูดที่เมื่อเขาได้ยินแล้วเนี่ยเขาไม่ประทับใจเขาไม่ต้องการที่จะให้เราพูดเขาไม่อยากได้ยินคาพูดเหล่านั้นได้ยินแล้วไม่ปลื้มนั่นแหละครับสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความดีสำหรับผู้ที่กำลังถือสิ้นอดอยู่ซึ่งถ้าแต่ว่ากันจริงๆเนี่ย เมื่อผมพูดกับท่านผู้ฟังอย่างนี้เนี่ยอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาอื่นเนี่ยเราสามารถพูดได้งั้นสิในเวลาอื่นก็ไม่ได้ครับในเวลาอื่นก็ไม่ได้ในช่วงเวลาอื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าเอานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้มันผ่านเดือนลมตะโดนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ละเลงกันหน้าร้านกาแฟให้มันเต็มที่กันไปเลยก็ไม่ได้ครับนะเรียนกับท่านผู้ฟังย้ำกับท่านผู้ฟังว่า เดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะครับจะตีความว่าในช่วงเวลาอื่นได้ไม่ได้ช่วงเวลาอื่นก็ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าในเดอรอมฎดอนเนี่ยท่านศาสดาสโลโลห์เวสัมเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับเราจะต้องง,งดอาหารงดเครื่องดื่มงดน้ำนะว่ากันอย่างนั้นมันไปเชื่อมโยงกับตรงนั้นกับนะ แล้วท่านศาสดาสลลอนดาลมบอกว่าเกรงว่ากลัวว่าไอสิ่งที่เราทําลงไปนะนะครับมันไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าความหิวและก็ความกระหายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดถึงว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดไม่ใช่นะครับสามารถพูดได้ให้รายคนอื่นได้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาอื่นเนี่ย ในช่วงเวลาอื่นในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ในเดือมามดอนเนี่ยท้องของเรามันไม่หิวไงนะท่านฟังเข้าใจใช่ไหมฮะท้องของเรามันไม่หิวนะครับไม่ไม่กระหายนะเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่กําลังถือสิ้นอดถึงไม่ได้นํามาเปรียบเทียบกับว่านะเมื่อเราพูดสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยนะเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวแล้วก็ความกระหายต้องแยกกันนะครับต้องเข้าใจว่า สิ่งที่มันเป็นความผิดเนี่ยนะจะเป็นเดือน r a ไม่ on, ร a ด a ก็แล้วแต่ถ้าพูดในสิ่งที่มราร้สาระพูดในสิ่งที่สร้างความลำบากให้กับผู้อื่นสร้างผลกระทบให้กับผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเนี่ยเขานะถูกมองด้วยนะลักษณะที่มันตาต้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยกันทั้งหมดทั้งที่นั่นแหละนะครับไม่ได้ห้ามแต่เฉพาะในเดือนรอมฎอนเพียงแต่ว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเผอิญนว่ามันเป็นเดือนที่ เราจะต้องแสดงให้มันชัดเจนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะต้องก้าวผ่านนะสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อที่จะได้ขัดเกลาขัดเกลา์ตรา,ารกิยาเราเนี่ยให้เป็นบุคคลที่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็คือให้เป็นบุคคลคนใหม่นะคาว่าใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีนะครับในช่วงในห้วงเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับขอให้เราใช้ในเดือมอมดอนเนี่ยเป็นการเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นที่จะไปทําในสิ่งที่มันดีขึ้นหนะลังจากเดือนรอมฎอนหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็คือรายการวิทยุรอมฎอนนะที่มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับนะเมื่อถึงเวลา18นาฬิกา31นาทีเป็นเวลาของการละสินอดนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ รับเสียงอาจารน,นะจากทางสถานีนะครับก็รับกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปว่าเิลาตฟิกวันหิเดยะาอัสลามวะลาอกุมฮ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net